ฮะทุกคนวันนี้นะฮะทำไมผมถึงพูดภาษาเจงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเรียกตัวช่วยมาให้อธิบายนะฮะว่าเมนูในวันนี้ทำไมผมต้องพูดภาษาเจงมาแล้วแต่ว่าผิดตัวนะผิดคองอ่ะทับหน้านิดนึงนะฮะกล่องไปโอเคกลับไปไล่เดี๋ยวเราจะเรียกตัวช่วยที่แท้จริงออกมานะฮะมาแล้วนะฮะตัวช่วยที่แท้ทรูของผมสับปะจังแป๊บนะฮะเมนูวันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับของจริงบ้างเมนูวันนี้นะก็เกี่ยวข้องกับของจริงเมนูวันนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับคงจริงก็คือเป็นอาหารจีนนั่นเองนั่นคือเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นที่มีส่วนประกอบสำคัญก็คือวุ้นเส้นก็เป็นพื้นฐานของเรียกว่าประเภทเส้นแป้งที่เกี่ยวข้องคนจีนอยู่แล้วนอกจากนั้นการใส่รากผักชีนะครับการใส่กระเทียมจีนและต้นหอมเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นอิทธิพลจากจีนนอกจากนั้นนะครับในส่วนผสมที่เป็นซอสพิเศษที่ทำให้เกิดกุ้งอบวุ้นเส้นที่เราจะได้กลิ่นรสเนี่ยมันจะมีเมล็ดพิเศษที่เรียกว่าซงเจียหรือพริกเสฉวนที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองก็ทำให้เกิดรสเผ็ดร้อนแล้วก็หอมนิดนึงได้ข่าวว่าน้องเกมจะใส่น้ำมันเบคอนผสมความเป็นตะวันออกตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันไปนะครับพูดจบแล้วใช่ไหมฮะนานมากเลยนะฮะอธิบายไปได้แล้วฮะโอเคไปแล้วนะฟู้ดแฮกเกอร์วันนี้เนี่ยอย่างที่ศาสตราจารย์ป๊าบของเราได้อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทำเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นแต่พิเศษนิดนึงนะเพราะว่าเราจะมีเบคอนด้วยนี่แต่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือวิธีการทำครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำกุ้งอบวุ้นเส้นทุกคนจะเห็นว่าเราจะใช้หม้อดินหรืออะไรต่างๆแต่วันนี้ผมจะใช้แตน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 ไมโครเวฟเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับกับเบคอนของเรานี่เลยเบคอน my choice แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในหม้อทอดไฟฟ้าของเรานะครับเพื่อเอาน้ำมันของเบคอนออกมาเพราะเราจะใช้น้ำมันเบคอนด้วยไปบอกเลยนะครับว่าหม้อทอดไฟฟ้าเนี่ยนะสามารถใช้กับได้หลายเมนูเลยนะฮะซื้อไปคุ้มมากเทลงไปเลยแล้วก็ใช้ซ่อมนะครับเขี่ยเขาให้แยกจากกันนิดนึงเราก็ใส่เข้าหม้ออบนะครับใช้ไฟเบาๆนะฮะเพื่อให้เบคอนของเราเนี่ยค่อยๆกรอบค่อยๆเรนเดอร์น้ำมันออกมานะครับอุณหภูมิที่180นะครับทิ้งเอาไว้สักประมาณกี่นาทีครับ5นาทีทุกคนสังเกตไหมครับว่าอะไรของผมไม่ใช่อะไรของผมอะไรเนี่ยที่มันหายไปหม้อทอดไฟฟ้าครับหายไปเพราะอะไรรู้ไหมทีมงานเอาไปทอดอาหารกินแล้วเบคอนผมนะครับอยู่ไหนเบคอนน้ำมันมาแล้วขอบคุณนะครับรู้เลยว่าโดนบังคับมาโอเคอันนี้คือเบคอนนะครับที่เราทอดเอาไว้แล้วจะใช้น้ำมันหมูก่อนนะครับเทลงไปกระเทียมจีนใช่ไหมครับอยากจะแนะนำว่าให้บุบุเขาหน่อยจะได้แบบมีกลิ่นออกมาเนาะหอมแล้วก็อันนี้นะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูฟู้ดดีไซน์นะครับให้ย้อนกลับไปดูหน่อยนึงจะมีวิธีการนะครับเอารากผักชีเนี่ยแกนของเขาออกนะครับเพราะว่าแกนของเขาเนี่ยมีความแข็งวิธีการนะก็แบบนี้หรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูแบบฟู้ดดีไซน์ก็ลิงก์อยู่บนนี้นะครับก็อยากจะให้ทีมงานนะฮะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ผมนิดนึงไม่ให้ดูแล้วเพราะว่าจะได้ไปดูในฟู้ดดีไซน์นะแอบก่อนแอบแกะดูในฟู้ดดีไซน์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เบคอนนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซะหน่อยนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในไมโครเวฟครับในระหว่างที่รอจะขอขายอะไรอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเห็นนะครับว่าศาสตราจารย์ที่เมื่อกี้เนี่ยโผล่มานะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้ตัวตนของเขามากขึ้นนะครับก็อย่าลืมไปดูที่พอดแคสต์ของ Top Thailand เหมือนกันนะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วุ้นเส้นลาดลงไปแล้วเราก็จะใส่วัตถุดิบซอสกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับราดลงไปเลยครับส่วนนี้เป็นน้ำมันงานะครับ
ดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนลงไปนิดนึงเพื่อให้เขาเนี่ยมีความชื้นข้างในนะฮะเวลาเวฟเนี่ยวุ้นเส้นของเราจะได้นิ่มแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเราจะเวฟประมาณ2นาทีแบบ100วัตต์ครับพอเวฟนะครับครบ1นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาออกมาคน1ทีเพื่อให้ตัวซอสของเราเข้ากันกับเส้นเอาเข้าไปเวฟครับ1นาทีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวุ้นเส้นของเราแล้วเราก็ใช้ช้อนนี่ซ่อมคนเขานิดนึงให้เข้ากันแบบนี้เรียบร้อยแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาแตกจานแล้วก็เสิร์ฟพร้อมถาดเลยสุดท้ายนะครับเราจะตกแต่งด้วยเบคอนหลายๆคนอาจจะงงว่าอ่ะแล้วกุ้งอ่ะกุ้งนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใช้เป็นพร็อพเฉยๆเอาไว้โชว์เพราะว่าที่ท็อปนะครับมีขายกุ้งสดมากๆนะฮะแล้วบอกเลยว่าหลายๆคนที่กำลังกลัวเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวครับถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ต้องกลัวอย่าลืมนะครับไปฟังพอดแคสต์ได้โอเคอันนี้คือเบคอนนะครับที่ผมเนี่ยทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาแต่งนิดนึงโรยต้นหอมนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามให้มันมีสีเขียวเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานกับเมนูนี้ที่มีชื่อว่าเบคอนอบวุ้นเส้นครับเสร็จแล้วนะครับเมนูเบคอนอบวุ้นเส้นของผมง่ายๆด้วยไมโครเวฟแค่นี้เองความสามารถพิเศษของผมอย่างนึงที่ผมอยากจะโชว์ให้ทุกคนนะก็คือแต่ก่อนอื่นก่อนจะโชว์นะครับอย่าลืมนะช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับโอเคความสามารถพิเศษของผมก็คือสามารถที่จะกินกุ้งอบวุ้นเส้นจานนี้ภายในคำเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์แล้วนะครับ3 4แต่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะโอเคอย่าเลยเชื่อพี่เดี๋ยวติดคอตายไม่ครับผมจะทำให้ดูโอ้โห